นี่เป็นไข่มุกนะคะพี่แมวจะไม่ต้มหมดนะพี่แมวมีไข่มุกประมาณ1กิโลนะแต่วันนี้จะต้มแค่ถ้วยเดียวนะคะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูว่าต้มอย่างไรพี่แมวก็ใส่น้ำแล้วก็ตั้งนะคะหม้อน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็จะใส่ไข่มุกลงไปนะจากนั้นก็คนนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกันเอาละค่ะต้มไปอย่างนี้ประมาณ 30-40 นาทีนะระหว่างที่ต้ม 30-40 นาทีเนี่ยพยายามหมั่นคนบ่อยๆนะคะอย่าให้ไข่มุกเขาติดก้นหม้อนะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะไข่มุกเขาจะลอยขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ติดก้นหม้อนะแล้วนี่ก็เป็นนะคะไข่มุกที่พี่แมวได้มา1กิโลนะคะปกติที่พี่แมวเคยทำขายพี่แมวจะต้มทีละ 2-3 กิโลเลยหม้อใหญ่เลยนะคะหม้อเบอร์40เลยนะคะสมัยก่อนที่พี่แมวขายชาไข่มุกอยู่ที่ห้างแหลมทองนะคะอันนี้ก็ขออ้างอิงหน่อยตอนนี้ห้างแหลมทองเขาก็เปลี่ยนเป็นห้างอื่นแล้วเนาะแต่ใครที่เคยเป็นลูกค้าของพี่แมวคงจะจำได้นะคะรสชาติและฝีมือที่พี่แมวทำขายนะคะว่าอร่อยแค่ไหนเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะต้มชาไข่มุกไปเรื่อยๆนะจนได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะไข่มุกเห็นไหมคะเขาลอยอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ติดก้นหม้อแล้วนะแต่เวลาเขาเริ่มจะสุกเนี่ยเราก็ต้องคนด้วยเพราะเขาจะเหนียวติดกันนะเอาละค่ะยังไงก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะค่ะพี่แมวก็ต้มผ่านไป25นาทีแล้วนะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเม็ดเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากสีน้ำตาลอ่อนเป็นสีเข้มเข้มแบบนี้นะคะแล้วพี่แมวจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งนะคะท่านผู้ชมสามารถเติมน้ำได้นะเพราะว่าไข่มุกเนี่ยเขาต้องการน้ำเยอะนะโดยการใช้น้ำร้อนนะคะต้มน้ำร้อนเตรียมเอาไว้เติมถ้าน้ำแห้งนะคะพี่แมวขอแนะนำนะคือว่าถ้าเขาจะแห้งเนี่ยเขาจะแห้งไม่เยอะหรอกค่ะแห้งน้ำจะแห้งลงนิดนึงนะเพราะเราต้มเขานานเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จะแห้งลงท่านผู้ชมจะเห็นนี่นะระหว่าง25นาทีเนี่ยท่านผู้ชมสามารถตักมาเม็ดนึงนะไข่มุกตักมาเม็ดนึงแล้วก็ชิมดูนะคะถ้าข้างในไข่มุกไม่เป็นไตนะเคี้ยวๆดูแล้วไม่เป็นไตแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเขาเคี้ยวแล้วเป็นไตใช้ไม่ได้นะคะข้อ1และข้อ2ถ้าเคี้ยวแล้วยังเนื้อไข่มุกยังหนึบมากใช้ไม่ได้นะคะจะต้องให้เขาหนึบแล้วก็อ่อนนิ่มนะเอาละค่ะเดี๋ยวใกล้ได้เวลาแล้วนะอีกสักแป๊บนึงได้เวลา30นาทีแล้วปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วทำไงคะคนเขาหน่อยให้เขากระจายจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้20นาทีนะแล้วเราค่อยมาตักขึ้นกันได้เวลา20นาทีแล้วนะออกเลยจากนั้นคนหน่อยนะดูซิว่าไข่มุกเขาติดกันไหมไม่ติดกันนะคะเราจะมาล้างใส่น้ำเย็นนะล้างเมื่อเขาออกเดี๋ยวน้ำเย็นมาใกล้ๆเจียมน้ำเย็นไว้อ่างนึงนะอ่างแรกใส่ลงไปเลยพี่แมวขอเวลาตักก่อนเนาะพี่แมวก็ใส่ในอ่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะล้างเมื่อออกแล้วพี่แมวก็ไปเทน้ำจากหม้อเดิมเนี่ยทิ้งแล้วก็ใส่น้ำเย็นนะก็เอาไว้เป็นอ่างผสมอีกอ่างนึงนะน้ำเย็นเหมือนกันนะอีกหม้อนึงเนี่ยหม้อเดิมนั่นแหละไม่ต้องล้างค่ะไม่เสียเวลาเนาะเราจะล้างเอาเมื่อเขาออกน้ำเย็นนี้จะทำให้ไข่มุกเด้งด้วยค่ะนะคะเราจะรัดตัวไข่มุก
เดี๋ยวขอไปดินน้ำทิ้งก่อนนะมาค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะพี่แมวล้างน้ำเย็นนะคะ2รอบนะแล้วพี่แมวก็มีน้ำเชื่อมนี่เตรียมเอาไว้นะคะอันนี้น้ำเชื่อมนี่ต้องเป็นน้ำเชื่อมที่เย็นนะไม่ใช่น้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นนะสูตรกลางค่ะที่พี่แมวเคยสอนไปเนาะจะมีสูตรหวานน้อยหวานมากแล้วก็สูตรหวานมากๆก็คือสูตรเข้มข้นเดี๋ยวพี่แมวตักให้หมดก่อนนะให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะหน้าตาเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมนะนี่ค่ะสวยใสเป็นเงานะคะเอาละเดี๋ยวจะมาใส่น้ำเชื่อมกันน้ำเชื่อมนี่พี่แมวมีเยอะนะแต่ว่าพี่แมวจะไม่ใส่หมดนะเดี๋ยวซูมกล้องขยายใกล้ๆก่อนเนาะนี่นะคะเราจะใส่แค่พอท่วมไข่มุกนะนี่ค่ะนี่นะใส่แค่พอท่วมไข่มุกแค่นี้นะคะแล้วเราจะทิ้งให้เขารัดไข่มุกค่ะนะแล้วแต่นะบางคนก็จะอาจจะใส่น้อยกว่านี้นะถ้าเกิดเขาไม่ชอบไข่มุกหวานนะนี่ค่ะก็จะหลวมๆแบบนี้นะอู้สวยมากค่ะนี่ค่ะน่าทานมากนะเสร็จเรียบร้อยน้ำเชื่อมที่เหลือนี่ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้พี่แมวจะเก็บไว้ไปปั่นนะปั่นชาไข่มุกทานนะกาแฟปั่นไข่มุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไข่มุกของเราวิธีการต้มนะน้ำเชื่อมวิธีการทำน้ำเชื่อมเข้าไปดูในสูตรที่พี่แมวสอนได้นะว่ามี3สูตรเนาะใช้สูตรกลางนะคือสูตรจะมีสูตรหวานน้อยหวานมากแล้วก็สูตรเข้มข้นเนาะเอาสูตรตรงกลางนะคะเอาละค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในน้ำแข็งกันนะมาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็จะทานกับชาเย็นนะคะหรือชานมเย็นนะคะชาแดงของเราที่ทำไปคลิปที่แล้วนี่นะคะใส่แก้วเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใส่แก้วพลาสติกนะคะเวลาเราตักชาไข่มุกที่มีน้ำเชื่อมเยอะๆแบบนี้นะให้ท่านผู้ชมใช้นะคะทัพพีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีรูแบบนี้นะเพื่อที่น้ำเชื่อมเขาจะได้ไม่ติดมาน้ำเชื่อมนี่จะช่วยให้เป็นตัวที่ไข่มุกไม่ติดกันนะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีน้ำออกมาไอ้ทางนี้น้ำเชื่อมพี่แมวก็จะใส่ลงไปเลยเนาะน่าทานมากค่ะชาไข่มุกของเราชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะปิดฝาหลอดใหญ่นะคะเอาไว้ดูดด้วยนะงานเสร็จสิ้นแล้วค่ะนะคะชาเย็นไข่มุกค่ะนะวันนี้พี่แมวก็เอาวิธีการต้มไข่มุกมานำเสนอนะและนี่เราก็ดื่มแบบนี้ได้นะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวิธีการต้มไข่มุกแล้วก็มาใส่กับน้ำนะคะดื่มแบบนี้นี่นะคะท่านผู้ชมสามารถเก็บใส่กล่องแช่ในตู้เย็นได้นะคะพี่แมวขอแช่แค่วันเดียวพอนะคะให้ได้ทานได้แค่วันเก็บไว้ในตู้เย็นแค่วันเดียวพอเพราะว่าวันที่2ที่3เนี่ยไข่มุกเขาจะไม่เริ่มเหนียวหนึบจะไม่เริ่มเด้งนะคะเขาจะคล้ายๆกับเละหน่อยนะนี่คือประสบการณ์ที่พี่แมวเคยทำขายนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะนี่ค่ะใส่กล่องที่มีฝาซีลแบบนี้ไว้ได้เลยนะแมวใส่ให้ดูใส่ลงไปเลยนะคะพี่แมวใส่น้ำเชื่อมเยอะขนาดเนี้ยเช้าวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้นะคะน้ำเชื่อมนี้จะไม่ยุบมากนะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมใส่น้อยใส่น้ำเชื่อมน้อยนะคะ
ขอโทษนะคะถ้าท่านผู้ชมใส่น้ำเชื่อมน้อยเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยไข่มุกเขาอืดขึ้นมาเขาไม่มีน้ำเชื่อมเขาจะแห้งท่านผู้ชมจะต้องมาเติมน้ำเชื่อมเพิ่มอีกนะคะเอาเลยค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากอีกครั้งนะคะพี่แมวก็ปิดฝาเลยใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะพี่แมวขอให้แค่คืนเดียวพอนะแต่ถ้าเกิดใครจะ 2-3 ก็แล้วแต่ถ้าเกิดทานได้นะเพราะว่า 2-3 วันเนี่ยไข่มุกเขาก็จะเริ่มนิ่มแล้วนะคะไม่อร่อยอ่ะละค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ